เรามาทำกระเช้าลูกมะกรูดกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำกระเช้าดอกรักดอกกุหลาบใบเตยนะคะทำด้วยใบเตยนะคะหอมวัสดุที่จะต้องเตรียมนะใบเตยเราตัดแบ่งครึ่งมาแล้วนะคะดอกกุหลาบใบเตยนะคะเราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาหัดทำในคลิปกันด้วยนะคะดอกรักนะคะมะกรูดนะคะแล้วเข็มนะคะตะปูเข็มนะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเราเริ่มเสียบดอกรักก่อนนะคะให้ตะปูเข็มมานะดอกรักใช้ดอกรักใหม่แล้วเรามาแกะเองจะดีที่สุดนะคะเพราะเราแกะใหม่ๆเนี่ยดอกรักจะขาวสวยใช้ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบจิ๋วเรามาทำกันเลยนะคะเราจะใช้ใบเตยทั้งใบและแบ่งครึ่งมาแล้วนะคะทำเป็นเส้นมาแล้วนะคะเราจะทำเหมือนดอกกุหลาบใหญ่เลยนะคะพับมานะคะพับแล้วเราม้วนเกสรก่อนนะคะแล้วเราเริ่มม้วนกลีบนะคะThank you.
พอเราได้ดอกตามที่เราต้องการแล้วนะคะเย็บเดี๋ยวเราตัดตะขอนะคะนี่นะคะเราใช้เข็มหมุดปักปักแผ่นรอบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไว้ใจเฉพาะดอกรักและใบเตยนะคะจะหอมมากเลยเวลาใส่ในห้องนอนห้องน้ำหรือใส่ในรถนี่หอมมากนะคะเพราะเขาโดนแอร์เนี่ยใบเตยหอมจริงๆนี่จากประสบการณ์จริงเลยนะคะหอมมากๆมะกรูดด้วยนะคะสองอย่างเนี่ยดีมากกับระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วมะกรูดเป็นยาอายุวัฒนะยารักษาโรคด้วยนะคะแล้วถ้าเราทำเองเด็ดจากต้นมาใหม่ๆเลยดอกรักเก็บใหม่ๆมะกรูดใหม่ๆจะอยู่ได้นานมากเลยนะคะประมาณ2อาทิตย์เลยนะทั้งใบเตยทั้งมะกรูดนะคะใบเตยยิ่งแห้งยิ่งหอมนะคะพอเราทำดอกกุหลาบใบเตยรอบแล้วนะคะเรามาทำกลีบของใบเตยกันนะคะเอาด้านนี้ออกนะคะใบเตยนี่เราตัดแบ่งครึ่งมาแล้วนะเลยเป็นท่อนตามที่เราต้องการนะเอาด้านนี้ขึ้นนะคะด้านมันๆด้านเรียบๆเวลาพอเราทำอย่างนี้แล้วจะสวยมากเลยนะคะดีนะคะให้มองเห็นออกมาขนาดนี้นะคะThank you.
พอทำเสร็จแล้วนะคะสวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะตักไปเตยมานะคะสำหรับรองลองกรีดเลยนะคะเราทำลูกมะกรูดนะลูกมะกรูดเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะเป็นดอกแรกจะสวยมากเลยนะคะขาวเขียวจะสวยมากๆแล้วตัวนี้เราทำสายกระเช้ากันนะคะเราตัดใบเตยมาให้เท่ากันนะคะ3เส้นให้เท่ากันนะคะ3เส้นมาสายเปียทำสายกระเช้ากันเลยนะคะเย็บจุดเล็บสุดนะคะเริ่มเลยนะคะเปียนี่เราใช้อเนกประสงค์ได้เลยนะคะจะใช้รัดข้อจะใช้ทำกระทงก็ทำให้ใหญ่กว่านี้ได้นะคะอเนกประสงค์เท่าที่เราต้องการเลยนะเปียก็เปียง่ายๆแบบนี้นะคะทำจากใบเตยจะหอมมากเลยนะคะถึงแห้งแล้วก็หอมแล้วเราใช้เข็มหมึกปักนะคะดูนะคะว่าสายกระช้าจะขนาดไหนให้ตรงกลางนะคะให้บาลานซ์
เสร็จแล้วนะคะกระเช้ามะกรูดใบเตยดอกกุหลาบดอกรักนะคะสวยมากๆเลยนะคะดอกรักกับใบเตยนี่เวลาทำใส่กันแล้วจะสวยมากเลยนะคะค่ะเป็นวัสดุง่ายๆที่มีในบ้านนะใบเตยเรามีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเราแขวนหน้ารถในห้องนอนห้องน้ำหิ้งพระจะไหว้พระหรือจะไปทำบุญอะไรได้หมดเลยนะคะยิ่งอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะหอมหอมใบเตยกับลูกมะกรูดหอมมากเลยนะคะในห้องแอร์คลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานนะคะพี่ปานมีคลิปดีๆมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ